สวัสดีครับเพื่อนผมนนท์จากช่องเคยญี่ปุ่นนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะเพื่อนๆนะครับมาย่านชิโมกิตาซาวะนะครับที่เราอยู่ตรงหน้านี้นะครับที่นี่นะครับจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะครับเสื้อผ้ามือสองแหล่งวินเทจต่างๆนะครับแต่วันนี้นะฮะพิเศษคือเขาจะมีเหมือน dancing นะครับ festival นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปดูสาวญี่ปุ่นนะแบบใส่ชุดโบราณกันนะไม่พลาดอยู่แล้วนะฮะวันนี้เกิดญี่ปุ่นจะพาเพื่อนไปย้อนบรรยากาศนะครับในอดีตของประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้มีเฟสติวัลเลยต้องบอกว่าการเดินทางมาชิโมกิตาซาวะนั้นนะครับก็ห่างจากชิบุย่าไม่มากนะครับประมาณ10กว่านาทีนะครับเพื่อนๆที่ใครที่มาพักที่ชิบุย่านะครับก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางนะครับไปจุดที่ตั้งนะครับของงานเฟสติวัลนะครับในวันนี้นะครับนี่นะฮะนี่ก็จะคือแผนที่ที่ให้มานะครับเราอยู่ตรงนี้นะฮะเรากำลังจะเดินมาจุดนี้นะครับเขาก็จะมีโชว์ต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับไปลุยกันเลยครับผมก่อนรับชมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆกันออกมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงจะเก็บภาพบรรยากาศแถวชิโมกิตาซาวะมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมไปลุยกันเลยครับติดตามและพูดคุยกับเคยญี่ปุ่นนะครับผ่านช่องทาง Facebook LINE TikTok Instagram นะครับผมรับรองว่าเพื่อนๆนะครับเที่ยวญี่ปุ่นครั้งหน้าไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับขอบคุณนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศก่อนงานเริ่มงานนะครับเรากำลังจะเดินไปจุดเริ่มต้นสตาร์ทนะฮะต้องบอกว่าก็จะมีนะฮะร้านขายต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีขายนี่ขายเบียร์นะครับขายเบียร์เบียร์นะครับวันนี้เบียร์แล้วก็จำได้ที่กระโดดนะครับมีขายเบียร์นะฮะนี่แล้วก็มีเหล้านะฮะที่จะขายนะครับก็ตรงด้านหน้าเนี่ยครับจุดเริ่มต้นไฟแดงด้านหน้านะครับโอเคก็โหเป็นกันเองมากเลยเมื่อกี้สาวใส่ชุดกิโมโนนะฮะเนี่ยฮะเขาก็จะมารอกันนะครับตอนนี้โอเคเราชมบรรยากาศนะฮะยืนกินกันแล้วก็มีร้านขายมีหลายราเมงนะครับนะครับอันนี้อะไรเอ่ยทาโกยากิอันนี้ขายอ๋อนี่ขายซาเกะซาเกะนี่ฮงชูอ๋อนี่อูเมะนะครับนี่นะครับนี่โอ้โหไก่ทอดนี่น่ากินไหมขายแบบนี้เลยนะฮะนี่โอเคนี่จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยไฟเขียวไฟแดงเจอฝรั่งด้วยใส่ชุดกิโมโนนะฮะนี่ฮะก็จะเริ่มจากตรงนี้นะฮะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวผมย้อนไปดูอีกทางนึงแล้วกันนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปอีกฝั่งนึงนะฮะฝั่งนู้นอีกทางนึงนะครับผมโอเคโอ้นี่นะครับคนขายเต็มเลยนี่อะไรเนื้อย่างโอ้นี่ครับคนเพียบเลยครับสุดยอดยากิโตริโอ้โอเคครับไปฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงนะฮะนี่น่ากินมากโอเคครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงนะฮะหวังว่าวันนี้กล้องจะไม่สั่นมากนะครับก็ต้องบอกว่านะฮะDancing Festival เนี่ยนะฮะก็จริงๆจะมีทุกปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเกิดการแพร่ระบาดนะครับไวรัสนะฮะก็เลยทำให้ไม่ได้จัดมาเป็นเวลานานนะครับผมปีนี้โชคดีฮะได้มาจัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยฮะก็น้องก็ขายเบียร์
ันนี้นะฮะนี่จะเหมือนจะตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเต้นโชว์นะฮะเนี่ยนะฮะเห็นนะฮะจะเห็นชุดนะครับเนี่ยชุดแบบเนี้ยนะฮะที่จะเราจะเห็นในการเต้นนะครับโอ้โอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีนะฮะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงนะฮะนี่อย่างอันเนี้ยรอสั่งเขาก็จะเอาไก่ทอดมาตั้งข้างหน้าเลยนะเบียร์ขายนะฮะโอ้ร้านสวยๆแนวๆเลยนะเนี่ยร้านหมี500เยนคนเพียบเลยนะครับตอนนี้เริ่มทยอยกันมาแล้วงานก็จะเริ่มในอีก30นาทีนะครับ30นาทีนะฮะโอเคอ๋อเนี่ยนิวยอร์กเอ็กซ์ชีนนะครับ by trade and sell เนี่ยนี่ก็ร้านดังนะครับของชิมาคิตาซาวะนะครับที่มีเสื้อผ้าขายนะครับมือสองนะฮะนี่นะฮะช่างกล้องเตรียมแล้วนะฮะนี่ช่างกล้องเตรียมแล้วนะฮะนี่บรรยากาศนี่เขาก็จะออกมาเนี่ยนะครับมาขายเบียร์ตั้งเต็นท์กันนะฮะก็คล้ายบ้านเรานะฮะเหมือนแบบมีงานเทศกาลก็ออกมาตั้งกันนะครับอู้นี่คนเยอะมากเลยอันนี้อะไรเอ่ยขายเบียร์ขายเบียร์นะฮะโอเคครับนี่เรามาอีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งนึงนะครับมีคนโพสต์เยอะคนเยอะมากก็บางคนก็จะใส่ชุดกิโมโนมาเที่ยวนะครับแล้วแต่โอ้นี่โอ้ร้านนี้อะไรขายไก่ทอดไก่ทอด500เยนครับมีไก่ทอดยากิโซบะยากิโซบะนะครับโอเคนี่อะไรเนื้อนะครับโอ้เป็นเนื้อโอเคครับนี่นะครับก็ตำรวจนะฮะตำรวจหญิงมาแล้วนะฮะโอเคระยะทางเดินไม่ไกลนะครับไม่ไกลมากนะครับไม่ไกลมากนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดนึงนะฮะนี่ถ้าเรามองย้อนไปนะฮะเขาจะเดินตรงบริเวณนี้นะฮะก็จะมีป้ายชิโมคิตาซาวะนี่ตรงสุดทางเดินนี่ก็จะมีเหมือนเป็นเต็นท์ขายนะฮะนี่เข้าไปดูกันโอ้เป็นแคมปิ้งนะฮะโอเคเดี๋ยวลองเดินพาดูนะฮะแล้วเดี๋ยวโชว์มาเนี่ยผมจะตัดภาพกลับไปให้ดูนะฮะนี่โอ้นั่งกันเหมือนมาแคมปิ้งนะเห็นไหมฮะเหมือนมาแคมปิ้งนี่ก็จะมีฟู้ดทรัคนะฮะฟู้ดทรัคนะฮะนี่นี่นะก็เด็กก็มาเล่นกันนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นอีกนิดนึงนะครับอาหารอินเดียเบอร์เกอร์นะครับเฮ้ยนี่อันนี้อะไรครับโดนัทช็อปเอ๊ะดูนี่มีขยับได้โอ้โดนัทช็อปเฮ้ยโดนัทเป็นรูปหมีเลยเว้ยใช้ได้เลย
เนี่ยนะฮะก็จะมีตั้งเต็นท์เหมือนตลาดนัดเลยอ่ะขายเสื้อผ้านะครับนี่ครับเสื้อผ้าจะมีเสื้อผ้าขายต่างนะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูด้านในโอ้สไตลิสต์ช็อปโอ้นะก็จะมีเสื้อผ้าหลากหลายนะครับที่นี่ก็คือดังเรื่องวินเทจนะครับวินเทจโอเคครับผมโอเคครับเหลือประมาณ30นาทีนะครับงานถึงจะเริ่มเดี๋ยวขอตัดภาพไปก่อนละกันเดี๋ยวไปรอดูในงานอีกทีนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าเริ่มที่กำลังจะโชว์นะครับตอนนี้เขาก็กำลังจะเดินไปนะครับน่ารักมากเลยนี่นะครับรวมถึงนี่มีน้องๆด้วยนี่ยอดนะครับพวกนี้น่าจะยังเด็กๆกันอยู่เลยนะครับเนี่ยโอเคครับน่าสนุกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะครับนี่นะครับน้องๆก็เริ่มมารวมตัวกันแล้วนะครับตอนนี้นะฮะโอ้ต้องบอกว่าน่ารักมากเลยครับทุกคนเลยที่นี่นะครับสุดยอดก็จะมีตั้งแต่คนที่มีอายุเยอะนะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วตรงกลางนะครับแล้วก็อันนี้มีผู้ชายอยู่ด้านหลังนะครับเป็นผู้ชายอยู่ด้านหลังแล้วก็จะอายุเยอะหน่อยจะอยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็นี่อันนี้จะเป็นกลองนะฮะต่างๆที่กำลังจะเล่นกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขอไปเก็บภาพอีกสักนิดนึงนะฮะโอ้นี่นะครับนอกจากจะมีเด็กโตขึ้นมาหน่อยนี่มีเด็กเล็กด้วยสุดยอดนี่นะฮะน้องๆโอ้น่ารักมากเลยนะครับมีน้องๆมาด้วยนะครับโอ้ยขอถ่ายรูปบ้างไม่ทันแล้วโอ้คนเยอะมากครับนี่เขาจะมีน้องๆด้วยนะฮะครับสวัสดีเอ๋ชิชิโนะก็ต้องมีนายทำไมสิฮะก็ต้องเซมัสโอเคใช่จ้าโอเคไอจีจูวันจ้าไอสมายเฮ้โอเคเยอะใช่ไหมกับตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ15นาทีนะครับผมก็จะเริ่มการแสดงแล้วนะครับก็ตอนนี้น้องก็จะเริ่มตั้งแถวแล้วนะฮะก็จะมีด้านหน้าสีฟ้าเป็นเด็กนะครับแล้วก็จะมีนี่อันนี้จุดสำคัญคือสีชมพูของเรานะฮะชมพูนี่คือน่ารักสุดละนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังนะครับผมก็เดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเริ่มมีการโชว์เต้นนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เต้นแรงนะครับผมเต้นเบานะครับโอเคครับผมไปติดตามต่อกันเลยครับ
ผมวันนี้ที่ชิโมกิตาซาวะนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมช่องเก๋อญี่ปุ่นนะครับผมก่อนยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาคร่าวๆนะครับมาชมบรรยากาศกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าถ้าถามผมเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานนะครับถ้าเต้นก็แปลกๆดีนะฮะแต่ว่าผมก็ดูเพลินๆดีนะครับก็ยังไงนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับโอ้ยังมีข้างหน้าอีกนะฮะโอเคครับเลยนะครับดีครับโอเคโอเคเบียร์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 เย้เย้เย้โอ้นี่ครับได้มาซื้อเบียร์ด้วยนะเบียร์กันเบียร์ต้องการอะไรจะลองให้ให้100 yen โอเค Thank you Thank you Thank you very much โอเค Thank youนะครับสอนจบก็สอนจบก็ซื้อเบียร์มา1ขวดนะครับโอเคครับผมเพื่อวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมกับบรรยากาศงานของที่ชิโมกิซากาวะนะครับผมวันนี้